อีเมลหรือแอคเคาท์ของมหาลัยที่เป็น Google App for Education อาจารย์ก็ทำได้ง่ายๆนะครับผมมีแอคเคาท์ Gmail อยู่เนาะเสร็จแล้วผมก็เข้ามาสู่ YouTube นะครับคลิกตัวนี้นะฮะอาจารย์ใช้อยู่แล้วเนาะคลิกตัวนี้ลงมาแล้วก็เลือกที่เป็น YouTube ครับนะที่เป็น YouTube ใน YouTube เนี่ยครับอาจารย์ก็ดูจะไป Subscribe Channel ต่างๆอะไรต่างๆก็แล้วแต่นะครับแต่ว่ามันมีออปชันที่ว่าอาจารย์อัปโหลดวิดีโอของตัวเองได้นะครับผมก็ทดลองอัปโหลดดูนะครับเขาก็บอกให้เลือกวิดีโอไฟล์เมื่อสักครู่ผมดาวน์โหลดตัวอย่างวิดีโอที่ทางวิทยากรเตรียมไว้ให้นะครับผมก็จะเลือกอัปโหลดตัวอย่างพวกนี้อันนี้นะฮะที่อาจารย์ประวิญญาโชว์ไว้นะอัปโหลดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับนะครับอัปโหลดจนเสร็จเขาก็โปรเซสอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวนะครับสำหรับท่านที่เข้ามาใหม่จากห้องอีกห้องนะครับรบกวนระหว่างนี้ระหว่างรอนะครับให้อาจารย์ได้พักสักนิดนึงอาจารย์เพิ่งเหนื่อยมาจากห้องนู้นพักสักนิดนึงนะครับขออาจารย์ใช้เวลาพักเนี่ยครับประเมินผมประเมินผลการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ด้วยนะครับเอาละเดี๋ยวผมซองตรงนี้ให้จบเอาละครับผมอัปโหลดขึ้นมาหนึ่งอันผมพับบิชขึ้นไปนะครับเรียบร้อยนะครับกลับมาที่หน้าหลักนะครับโอเคโอเคกลับมาหน้าหลักแล้วผมเข้าไปวิดีโอแมเนเจอร์นะครับอันนี้ครับนี่คือวิดีโอต่างๆที่ผมอัปโหลดขึ้นไปนะครับในพื้นที่ของผมเองนะผมเลือกสักหนึ่งอันนะครับเสร็จแล้วผมก็เลือก Edit นะอัปโหลดขึ้นไปก่อนนะครับเลือกวิดีโอและ Edit เลือกเป็น Subtitle CC นะครับก็ถามว่าจะใช้ภาษาอะไรบอกใช้ภาษาไทยนะครับก็จะมาเป็นอันนี้ครับOur society is faced with some เสร็จแล้วเราก็ขอ add subtitle เข้าไปนะครับภาษาไทยเนาะ add ตรงนี้มันมี2แบบก็คือว่าถ้าเรามี sub file ที่เป็น format srt อยู่แล้วเราอัปโหลดเข้าไปไฟล์ของเราก็จะไปซิงโครไนซ์กับวิดีโอแต่ถ้าเราไม่มีเราจะสร้างใหม่นะครับ create new ตรงนี้นะแล้วเราก็ดูไปเลยครับ Our societyถ้าวิดีโอตรงนี้ป๊อปเราจะเอาข้อความเรามาโชว์ตั้งแต่วินาทีนี้เราพิมพ์ไปเลยครับอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอาจารย์เห็นใช่ไหมครับพิมพ์ป๊อปมันก็ขึ้นพอเราครอปป๊อปเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเขามีเวลาว่าตั้งแต่ช่วงนี้จนถึงช่วงนี้ให้นำเสนอคำนี้นะฮะเราก็ปล่อยวิดีโอไปถึงจุดนี้ป๊อปก็พิมพ์ไปอีกนะฮะลงไปเรื่อยๆโอเคไหมครับพอจบป๊อปเนี่ย
าจารย์พระบิสนะครับเสร็จปั๊บอาจารย์ก็สามารถที่จะเดี๋ยวนะดาวน์โหลดดีนะพระบิสเสร็จแล้วโอเคเดี๋ยวผมกลับมาต่ออีกทีแล้วกันนะตอนนี้มากันเยอะแล้วนะฮะจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเพราะว่าทางห้องนู้นเข้าใจว่าจะเรียนเรื่องนี้ไปแล้วนี่นะหาเมนูไปเจอมันจะมีเมนูอยู่อันนึงนะครับที่เราสามารถจะดาวน์โหลดเอาไอ้ตัวสับริฟไฟล์ที่เราเพิ่งสร้างออกมาเป็นเท็กไฟล์นะครับพอเป็นเท็กไฟล์พวกเนี้ยเราก็เอาก๊อปปี้แล้วก็ไปแอดเข้าไปในระบบไทมูฟก็จบเราใช้ตัวนี้เป็นแค่ editor นะครับเดี๋ยวกลับมาต่อนะครับ สำหรับท่านผู้เข้าอบรมที่มาจากห้องนู้นนะครับยังไงระหว่างที่เราสรุปตรงนี้เนี่ยรบกวนอาจารย์ทำแบบประเมินนะครับการประเมินผลของการอบรม2วันนี้ด้วยนะครับโดยการใช้มือถือแล้วใช้ QR ก็ได้ยิง QR นี้ก็ได้หรือใช้คอมพิวเตอร์แล้วก็ใช้ URL นี้ก็ได้นะครับรบกวนประเมินผลนิดหนึ่งเอาละครับคราวนี้ตอนนี้เรารวม2ห้อง2กลุ่มแล้วนะครับในภาพรวมเราคิดว่าอาจารย์ทั้ง2กลุ่มนี้น่าจะได้องค์ความรู้ที่กลับไปทำนะครับวิชาในพาร์ทของตัวเองนะครับแต่ถึงตรงนี้อยากจะฟังอาจารย์ทั้งสองกลุ่มอาจารย์จะนั่งด้วยกันก็ได้นะครับคุยกันก็ได้นะปรับความเข้าใจกันก็ได้นะครับแล้วก็มีคำถามเพิ่มเติมนะครับอะไรบ้างนะที่เกี่ยวกับการอบรมที่อาจารย์คิดว่านะครับยังไม่พอหรือยังไม่ได้รับนะครับเพื่อจะกลับไปทำไอ้ตัวรายวิชามูกออกมาให้ได้นะครับอาจารย์เชิญถามตรงนี้เลยเดี๋ยววิทยากรของเราทั้งสองคนทั้งสองทีมก็จะอยู่ตรงนี้นะฮะที่จะช่วยเคลียร์ให้กับอาจารย์มีไหมครับห้องนู้นเป็นไงครับที่มาจากห้องของการใช้ระบบอาจารย์คิดว่าอาจารย์กลับไปแล้วเนี่ยรายวิชาที่อาจารย์สร้างอยู่อาจารย์จะไปเอาเนื้อหาที่อาจารย์ฝั่งนี้กำหนดหัวข้อโครงสร้างแล้วไปเพิ่มเติมให้ครบถ้วนสมบูรณ์ทำได้ไหมครับเยี่ยมเลยครับอาจารย์อยากจะได้อะไรเพิ่มเติมบ้างไหมครับยังไม่มีนะอาจารย์อาจจะยังไม่ลงหน้างานจริงพอลงหน้างานจริงเนี้ยอาจารย์อาจจะนึกออกว่าหรืออาจจะไปติดอะไรบางอย่างนะครับและตรงนั้นเนี้ยอาจารย์คิดว่าถ้าติดอะไรบางอย่างอาจารย์จะมีช่องทางในการสอบถามยังไงอาจารย์พอทราบไหมครับจะมี Facebook ไทมูฟซัพพอร์ตอยู่นะครับอาจารย์มีทางแม่ข่ายอยู่นะครับอาจารย์เลสคำถามของอาจารย์เข้าไปแล้วเดี๋ยวช่วยกันตอบนะครับน่าจะเป็นโซเชียลมีเดียน่าจะเป็นช่องทางอันนี้เป็น Facebook เป็นกลุ่มนะครับไม่ได้เปิดเผยทั่วไปเนาะเข้าใจว่าเป็นกลุ่มปิดเดี๋ยวนะน้องที่สร้างไปไหนละเป็นกลุ่มปิดใช่ไหม Facebook โยนเป็นแฟนเพจเฉยๆใช่ไหมอ๋อไม่ใช่กรุ๊ปด้วยนะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็ถามได้นะครับถามได้ด้วยความระมัดระวัง นะครับด้วยความระมัดระวังครับก็เดี๋ยวช่วยกัน อาจารย์มีคำถามในภาพรวมถามก่อนไหมครับมีไหมจากนี้ไปนะครับจากนี้ไปอาจารย์อันที่หนึ่งงานข้างหน้าสเต็ปที่หนึ่งคืออะไรครับจากนี้ไปลองวางแผนกันสิอาจารย์ต้องส่ง3แผ่นนี้
ให้กับอาจารย์สุชาติเร็วที่สุดเป็น3แผ่นที่อาจารย์แก้ไขเรียบร้อยแล้วพรุ่งนี้เช้าส่งได้ดีที่สุดแล้วนะครับส่งเลยนะครับส่งอีเมลส่งไฟล์ส่งเอกสารนะครับให้อาจารย์จะได้แพ็คแล้วก็ส่งสกอที่จบอันที่1แล้วนะครับอาจารย์ก็รออีกทีนึงว่ามีฟีดแบคอะไรมั้ยต่อมาเลยครับสเต็ป2ครับอาจารย์ทำอะไรต่ออะไรทำเลยครับใช่ทำเลยก็คืออาจารย์คุยกัน2กลุ่มอาจารย์ฝั่งเจ้าของเนื้อหาอาจารย์จะมีแผนนะครับการผลิตวิดีโอหัวข้อใหญ่หัวข้อย่อยยูนิตนะท็อปปิกซับท็อปปิกยูนิตพร้อมแล้วมีแผนเลยว่าจะต้องมีวิดีโอกี่เรื่องแต่ละเรื่องกี่นาทีมีเอกสารอะไรบ้างนะครับคุยกันเลยครับแล้ววางแผนการผลิตทั้งหมดนะครับกรอบเวลาให้เสร็จสิ้นในเวลาอย่างช้าที่สุดก็คือมีนาคมจริงๆต้องประมาณกุมภาพ่ออาจารย์จะต้องส่งมาให้ทางมน.ด้วยแล้วมน.ก็แพ็คส่งนะครับในกระบวนการผลิตอาจารย์เดินหน้าผลิตได้แต่อยากจะให้อาจารย์ผลิตเป็นหน่วยไปผลิตเสร็จแล้วทำไงต่อครับผลิตเสร็จ1หน่วยอาจารย์ทำต่อหน่วย2หน่วย3จนจบเลยมั้ยอาจารย์วางแผนได้แต่อยากจะให้อาจารย์เอาหน่วยที่เสร็จแล้วขึ้นวิชาที่อาจารย์ตั้งไว้นี่เลยครับฝั่งที่อาจารย์เรียนระบบอาจารย์ตั้งวิชาไว้แล้วใช่ไหมครับไหนขอแอบชมหน่อยได้ไหมมีชื่อวิชาครบไหมครับอาจารย์ผมใช้แซนบ็อกใช่ไหมครับโชว์ให้กับอาจารย์ที่มาเรียนฝั่งนี้นะฮะคนละห้องนี้ได้เห็นหน่อยแซนบ็อกมาแล้วครับอาจารย์ผลงานสร้างสรรค์นะครับจากทีมงานของอาจารย์เองนะครับมีไหมมีวิชาของอาจารย์ไหมครับถ้าไม่มีอาจารย์เคลียร์กันเองนะครับ ไม่ใช่นะมีไหมมีอารยธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นขึ้นมาแล้วนะครับภาษานะครับบูรณาการสารสนเทศขึ้นมาแล้วนะครับโอ้เต็มไปหมดเลยครับนะภาพหน้าปกนี้เนื่องจากว่าเวลาจำกัดนะครับแต่อาจารย์จะเห็นแล้วนะภาพหน้าปกที่น่าสนใจมันจะเตะตามันจะดึงดูดให้คนมาคลิกเพื่ออ่านนะฮะแล้วในระบบตรงนี้นะครับเราจะพยายามดูแลให้มันนิ่งเนาะอาจารย์จากนี้ไปณจังหวะวันนี้กลับไปที่บ้านพรุ่งนี้เช้ามาอาจารย์ใช้ไปเลยครับนะฮะอาจารย์คุยกันเอาไลน์ขึ้นเอาไลน์เลยอาจารย์ได้สื่อเอาสื่อขึ้นไปเลยอาจารย์รู้อยู่แล้วว่าจะขึ้น YouTube ยังไงใช่ไหมครับฝั่งผลิตขึ้นยังไงอาจารย์เอาคลิปของอาจารย์ขึ้นไปเลยครับจบหน่วยที่1เนี่ยอาจารย์ซิกแนลหน่อยบอกทางแม่ขายนะครับว่าช่วยดูช่วยคอมเมนต์หน่อยอาจารย์ไปโพสต์โชว์ไว้ในไทมูกซัพพอร์ตก็ได้ผมเสร็จแล้วอารยธรรมสัปดาห์แรกเชิญชมได้เลยมีคอมเมนต์บอกมาหน่อยอย่างนี้เป็นต้นนะครับอาจารย์จะได้ฟีดแบคนะครับเพื่อทำให้อาจารย์ไปปรับไปจูนให้ลงตัวนะครับอาจารย์ทำเสร็จ1อันโชว์1อันทำ2อันโชว์2อันนะครับเป็นสัปดาห์ไปอย่างนี้ฮะแล้วสุดท้ายแล้วมันจะทำให้อาจารย์ได้อะไรที่เดินหน้าไปได้มีคอมเมนต์มาตลอดแล้วก็ทำงานง่ายขึ้นนะครับหรืออาจารย์จะแพ็คเป็นทีมแพ็คเป็นทีมนะครับในเครือข่ายช่วยกันดูแลก็เป็นไปได้นะครับเสร็จแล้วก็จะจบที่สัปดาห์ที่เดือนที่6นะครับส่งงานเรียบร้อยมีนาคมวางแผนเปิดสอนโอเคไหมครับเปิดสอนแต่ถ้าอาจารย์รู้ว่าอาจารย์เสร็จก่อนอาจารย์จะเปิดสอนก่อนเมื่อสักครู่มีอาจารย์ท่านที่ผมจำไม่ได้รันนาตากใช่ไหมอาจารย์ทำเกือบเสร็จแล้วนะครับอาจารย์ก็จะบอกว่าจะเสร็จแล้วนะเปิดสอนได้เลยนะจะเปิดสอนช่วงไหนนะครับก็เราก็จะประชาสัมพันธ์ให้โอเคไหมครับอันนี้ก็คือสรุปอีกครั้งนะครับจากเมื่อวานนี้เอาละครับผมพูดไปเรื่อยๆเผื่อให้อาจารย์มีเวลาคิดคำถามนะครับอาจารย์ยังติดใจตรงไหนอาจารย์อยากจะถามตรงไหนเพิ่มเติมไหมครับอย่างนี้ครับจะเล่าให้ฟังอย่างนี้ครับ
ทางห้องนู้นคงทราบแล้วคือตอนนี้เราใช้ระบบ streaming server ระบบเซิร์ฟเวอร์ที่เก็บวิดีโอและส่งผ่านเนี่ยตอนนี้เรายังใช้ของ YouTube อยู่ในแผนของเราก็คือว่าเราจะมีระบบ streaming ของเราเองเป็นเซิร์ฟเวอร์ของเราเองนะครับแต่ด้วยข้อจำกัดเรื่องของงบประมาณที่เพิ่งมาอะไรต่างเราก็เลยชะลอแผนตรงนั้นไว้ยังไม่ได้ใช้แต่ขณะเดียวกันเราสามารถจะใช้ YouTube for Education ซึ่งเป็นแอคเคาท์ของ Thailand Cyber University เนี่ยครับของโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทยเนี่ยซึ่งมีพื้นที่ไม่จำกัดนะครับเราใช้ตัวนี้ไปพลางก่อนนะครับซึ่งโดยหลักโดยเทคนิคอะไรต่างๆแล้วเนี่ยก็จะทำให้อาจารย์ไม่ยุ่งยากมากนักเวลาที่ย้ายวิชาข้ามเซิร์ฟเวอร์นะครับตอนนี้แต่ละวิชานะครับแต่ละวิชาใช่ไหมแต่ละมหาวิทยาลัยนะครับจะมี1 account นะครับแต่ละมหาวิทยาลัยจะมี1 account ที่จะล็อกอินเข้าไปยัง YouTube ก้อนนี้แล้วไปอัปโหลดนะครับสื่อวิดีโอของตัวเองได้นะครับแต่ว่าทางห้องข้างๆเราทั้งทีมเทคนิคเนี่ยได้ตกลงกันแล้วว่าเวลาตั้งชื่อวิดีโอจะตั้งชื่อยังไงไม่ให้สับสนนะครับระหว่างวิชาใช่ไหมฮะระหว่างวิชาเพราะนั้นเดี๋ยวอาจารย์คุยกันได้เลยอาจารย์บอกแค่ว่าจะผลิตวิดีโออะไรผลิตยังไงแล้วเดี๋ยวทางเทคนิคเขาจะเอาขึ้นระบบให้นะครับวิธีอย่างนี้จะทำให้อาจารย์การทำงานต่อไปจะไม่ยากนะครับจะไม่ยากโอเคไหมครับได้เนาะอาจารย์มีคำถามเพิ่มเติมไหมครับครับครับอาจารย์มีคำถามว่าแต่ละคนหรือแต่ละมหาวิทยาลัยนะครับก็มีตัว Google Application หรือว่า YouTube Channel ของตัวเองจะต่างกันไหมคิดว่าต่างนะครับก็อย่างนี้ครับถ้าอาจารย์ใช้พื้นที่ของโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทยอัปโหลดขึ้นไปแก้ไขวิดีโอทำใหม่อัปโหลดขึ้นไปจนกระทั่งอาจารย์ใช้งานได้อาจารย์แพ็คเข้ามาในวิชาตรงระบบนี้เรียบร้อยนะครับเวลาที่อาจารย์ส่งงานอาจารย์แทบจะไม่ต้องทำอะไรเพราะว่าทั้งหมดมันอยู่ในโฟลเดอร์มันอยู่ในระบบของ TCU อยู่แล้วนะฮะเวลาที่อาจารย์จะตอนนี้อาจารย์จะเข้าใจว่าเรามี2เซิร์ฟเวอร์ถูกไหมเซิร์ฟเวอร์จริงโอเปอเรชันกับเซิร์ฟเวอร์หนึ่งเป็นเซิร์ฟเวอร์เขาเรียกว่าเป็นระบบทดลองก่อนจะใช้จริงนะครับโอเคไหมครับสิ่งที่อาจารย์ทำกันอยู่เนี่ยอาจารย์ทำที่เซิร์ฟเวอร์ทดลองนะครับเซิร์ฟเวอร์ทดลองแต่เมื่ออาจารย์พร้อมแล้วเราจะเอ็กซ์พอร์ตไปเข้าระบบเซิร์ฟเวอร์จริงให้โอเคไหมครับแล้วเปิดบริการแต่คราวนี้วิดีโอเนี่ยครับวิดีโอเนี่ยการเก็บไว้ใน YouTube ของ TCU นะครับแล้วอาจารย์เอา URL มาใช้เนี่ยอาจารย์ copy ไปไหนมันก็ยังชี้มาที่วิดีโอก้อนนี้ไม่ต้องเปลี่ยนแปลงนะครับเวลาอาจารย์บอกว่าเสร็จแล้วส่งงานมันก็อยู่ในวิดีโอก้อนนี้ไม่ต้อง copy มาส่งงานนะฮะแต่ถ้าอาจารย์ทำในของอาจารย์ตอนส่งงานจะต้อง copy ต้องดาวน์โหลดต้องอะไรต่างมาแล้วก็มาส่งงานนะครับเพราะยังไงก็ตาม TCU ก็ต้องขอสำเนาจากอาจารย์1ชุดนะครับวิดีโอเพราะอย่างนี้จะง่ายกว่านะครับแต่ว่าก็มีคำถามว่าอาจารย์จะวิดีโอนี้ไปใช้ในการสอนอย่างอื่นสอนวิชาของอาจารย์ได้ไหมได้นะครับวิดีโอทั้งหมดเนี่ย เราเขียนไม่ว่าเป็นลิขสิทธิ์ของสกอเพราะเป็นแหล่งทุนแต่ทางสกอเนี่ยไม่ได้ห้ามไม่ได้สงวนลิขสิทธิ์ที่อาจารย์จะไปใช้เพื่อประโยชน์ในการเรียนการสอนของอาจารย์นะครับหรือขอตำแหน่งวิชาการนี่คือผลงานวิชาการของอาจารย์เอาไปใช้ได้นะครับแต่ที่กำหนดไว้อย่างนั้นเพื่อว่า TCU จะได้เอามาใช้เผยแพร่โดยที่อาจารย์ไปฟ้อง TCU ไปฟ้องสกอไม่ได้นะครับเพราะว่าอาจารย์ได้รับทุนในการผลิตนี้แต่ผลิตแล้วอาจารย์เอาไปใช้ประโยชน์ของอาจารย์ไม่มีปัญหาครับโอเคไหมครับอาจารย์ก็ส่งตามนั้นเลยส่งตามนั้นเลยครับเพราะว่าในสุดแล้วเดี๋ยวก็ไปดึงอยู่ในนั้นอยู่แล้ว
นะครับอยู่ในแอคเคาท์ของ TCU อยู่แล้วก็ลดภาระของอาจารย์เป็นหนึ่งขั้นเพราะว่าเวลาอาจารย์ดึงออกมาอาจารย์ก็จะมาสร้างโฟลเดอร์ตามหน่วยใช่ไหมครับตามหัวข้ออย่างนี้ฮะโอเคไหมครับน่าจะได้เนาะอาจารย์มีคำถามไหมครับตอนท้ายแล้วน่าจะไม่มีแล้วใช่ไหมครับน่าจะทำได้แล้วใช่ไหมครับถ้าอาจารย์คิดว่าอาจารย์เมื่อวานถามทีแล้ววันนี้ถามใหม่ถ้าอาจารย์คิดว่าจบวันนี้ไปเนี่ยแล้วอาจารย์กลับไปอาจารย์ทำรายวิชามุกได้เนี่ยอาจารย์ยกมือให้ทราบหน่อยครับอาจารย์คิดว่าอาจารย์กลับไปทำได้ไม่มีปัญหาเอาไม่มีปัญหาคิดว่ากลับไปทำได้กลับไปทำได้ครับคือเห็นละเห็นทางสว่างละเห็นเส้นทางละอาจารย์จะไปทำยังไงโอเคไหมครับเห็นทางแต่ว่าไม่ค่อยสว่างมันยังตะคุ่มยังไม่เช้าใช่ไหมนะฮะก็ความสว่างอาจจะแตกต่างกันไปแต่อย่างน้อยอาจารย์เห็นทางแล้วอาจารย์จะเดินไปทางไหนใช่ไหมครับเดินไปทางทิศไหนนะครับบางท่านก็สว่างหน่อยบางท่านก็อาจจะยังสลัวไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราช่วยกันไปนะครับเราปรึกษาหารือกันไปเราช่วยกันไปก็คิดว่าน่าจะเดินไปได้ด้วยกันนะครับโอเคครับท่านวิทยากร2ท่านมีอะไรจะเติมไหมครับก็สำหรับห้องที่อยู่ด้านข้างนะคะวันนี้เราคุยกันไปเรื่องของทางเทคนิค OpenEdX ไปแล้วนะคะว่าใช้งานยังไงเบื้องต้นสร้างคอร์ส1คอร์สที่มีเนื้อหามีรายละเอียดมีรูปแบบการจัดกิจกรรมหลากหลายรูปแบบเนี่ยทำยังไงไปได้แล้วแล้วก็ในส่วนรายละเอียดปลีกย่อยเนี่ยก็ได้แจ้งทุกท่านนะคะว่าจะอยู่ในตัวMOOC คอร์สบนนั้นเองเช่นกันนะคะแต่ก็อาจจะณปัจจุบันอาจจะยังไม่สมบูรณ์นะคะก็จะทยอยลงรายละเอียดเนื้อหาที่สมบูรณ์ที่สุดแล้วก็น่าจะเป็นแหล่งอ้างอิงให้กับทุกท่านได้ค่ะแล้วก็หากมีรายละเอียดเพิ่มเติมอื่นๆก็น่าจะคอนเนคกันหลังจากนี้ได้เพิ่มเติมเหมือนกันขอบคุณค่ะขอบคุณครับอาจารย์ครับขยายความนิดนึงนะครับท่านอาจารย์ชุติพรรองศาสตราจารย์ดร.ชุติพรอนุตริยะเนี่ยครับท่านเป็นวิทยากรหลักของเราในเรื่องของการอบรมการใช้ระบบนะครับแล้วก็ท่านจะช่วยทำคอร์สแวร์เป็นวิชานะครับวิชาการสร้างรายวิชา MOOC ทางด้านเทคนิคตั้งแต่เริ่มต้นเปิดยังไงเข้าไปใส่เนื้อหายังไงจนกระทั่งจบเป็นวิชาแบบ MOOC เลยนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยอาจารย์ทำอยู่ก็ได้เยอะแล้วนะครับเราอาจจะมีแมทเทอเรียลบางอย่างที่เกิดจากการอบรมเข้าไปเสริมด้วยนะครับวิชานี้จะเปิดให้กับทุกทีมเข้ามาเรียนเป็นแบบเรียนตามอัธยาศัยเป็นเซลฟ์เพสเพราะฉะนั้นก็จะเป็นเหมือนกับทิวทอเรียลซัพพอร์ตอีกอันหนึ่งนะครับที่ทางโครงการเตรียมไว้ให้นะครับทางทีมผลิตที่อบรมไปแล้วอาจจะต้องการทบทวนบางหัวข้อเรื่องได้เลยนะครับค่อยๆสมบูรณ์ขึ้นนะครับแล้วก็2วันนี้เนี้ยทางมหาลัยนเรศวรนะครับทางซิทคอมกรุณาทำถ่ายวิดีโอเทปไว้นะครับเดี๋ยวจบแล้วทางมหาลัยคงแจ้งทีว่าเทปเนี้ยจะไปดูได้ยังไงนะครับอาจารย์จะแจ้งเลยหรือว่าเดี๋ยวส่งให้ทีครับก็ไปดูทบทวนได้ก่อนแต่ฉบับสมบูรณ์ฉบับที่มีการจัดกระบวนในการให้ความรู้อย่างเป็นระบบจะตามมาเร็วๆนี้นะครับเชิญครับอาจารย์สุภานีขอบคุณนะคะเรียนท่านวิทยากรนะคะรวมทั้งคณะทำงานของซิทคอมนะคะโดยส่วนตัวแล้วนะคะก็อยู่ที่คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรนะคะมาร่วมกิจกรรมใน2วันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณนะคะทางทีมงานนะคะทางซิทคอมนะคะและทางท่านผู้ช่วยอธิการบดีที่ประสานงานที่ทำให้เกิดกิจกรรมในครั้งนี้นะคะแล้วที่สำคัญที่สุดนะคะต้องขอบคุณวิทยากรนะคะเพราะว่าตลอดระยะเวลาที่เข้ามาเรียนรู้เนี่ยนะคะก็ได้ความรู้ใหม่
นะคะได้ความรู้ใหม่และที่สำคัญนะคะเมื่อกี้นี้พอท่านอาจารย์นุชัยได้เล่าว่าทางท่านอาจารย์นะคะจะทำบทเรียนนะคะเพื่อให้พวกเราเนี่ยเข้าไปเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของวิธีการตรงนี้นะคะก็ต้องขอบคุณมากนะคะสำหรับเรานะคะที่จะเข้าไปเรียนรู้เพิ่มเติมและที่สำคัญนะคะอันนี้เป็นแนวคิดของตัวเองนิดนึงนะคะว่าถ้าจะให้ดีเนี่ยนะคะให้อาจารย์ที่จะจัดทำมุกทุกคนนะคะรวมทั้งของท่านอาจารย์ปริญญาด้วยควรจะต้องมีคอร์สแบบนี้ค่ะคืออยู่บนระบบอยู่บนไทยมุกเนี่ยค่ะเพื่อให้อาจารย์ที่จะทำบทเรียนเนี่ยเป็นข้อกำหนดเลยนะคะที่จะรับทุนจาก TCU หรือสกอทุกคนจะต้องผ่านคอร์ส2คอร์สนี้คือจะยังไงก็ตามคือเข้าไปเรียนรู้อันนี้เป็นความคิดส่วนตัวเลยนะคะเพราะว่ามันจะลดข้อจำกัดในเรื่องของความที่เราไม่เข้าใจที่ตรงกันอ่ะคือเข้าใจไม่ตรงกันนะฮะอย่างน้อยที่สุดคือเรามีระบบที่จะเข้าไปช่วยเหลืออยู่แล้วแต่ตรงเนี้ยเป็นตัวฐานที่จะทำให้ทุกคนเนี่ยได้เข้าไปเรียนรู้ถ้าเป็นแบบเนี้ยเชื่อว่านะคะอาจารย์ที่มารับงานตรงนี้หรืออาจารย์ที่จะทำบทเรียนตรงเนี้ยนะคะมีความรู้พื้นฐานแล้วแล้วก็จะเกิดความเข้าใจที่ตรงกันนะคะจากนั้นก็เป็นเงื่อนไขนึงที่จะมารับทุนจากทางสกอ.หรือทางมหาวิทยาลัยหรือทางไทยไซเบอร์ยูเนี่ยค่ะแล้วแต่แหล่งทุนอันนี้เป็นคือจะสมมุติสุภาณีก็ไม่รู้เรื่องโปรแกรมหรอกค่ะแต่ก็เข้าไปรู้ไปเรียนรู้ไปผ่านตรงนี้คือให้เหมือนผ่านตรงนี้มาสักนิดนึงนะคะจะดีมากเลยนะคะอันนี้ขออนุญาตนำเสนอในความเห็นส่วนตัวนะคะว่าขอให้ผู้ที่จะรับทุนหรือผู้จัดการรายวิชาหรือเจ้าของเนื้อหาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยค่ะได้เข้าไปเรียนรู้ตรงนี้เป็นเงื่อนไขเลยค่ะขอบพระคุณค่ะขอบคุณครับอาจารย์อันนี้ก็คือจริงๆเราเตรียมแพทเทิร์นพวกนี้ไว้แต่ด้วยข้อจำกัดด้วยเวลาที่มันไม่ลงด้วยกระบวนการต่างๆทำให้เราขยับมาแล้วก็มันก็เลยไม่ค่อยลงตัวจริงๆเราเตรียมไว้ว่าอย่างนี้ฮะว่ามีคอร์สแวร์ก่อนทุกคนต้องผ่านคอร์สแวร์จะต้องมาอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่ว่ามันไม่ค่อยลงตัวไม่เป็นไรครับผมคิดว่าเราก็ปรับไปตามสภาพแล้วก็ข้อเสนอของอาจารย์จริงๆอยู่ในใจอยู่แล้วว่าจากนี้ไปมันคงมีระยะต่างๆมีอาจารย์ที่อยากจะทำสื่อเพิ่มคอร์สแวร์เหล่านี้ครับจะเป็นเครื่องมือที่ทำให้แน่ใจว่าอาจารย์เข้าใจแล้วอาจารย์ทำได้นะครับแล้วทำได้แล้วก็ต่อไปแล้วก็จะมีรายวิชา MOOC ที่มีคุณภาพมีเนื้อหาดีๆเยอะแยะเลยผมเชื่อว่าด้วยกระแสอย่างนี้ครับถ้าอาจารย์ทำเป็นอาจารย์ก็คงขยายไปยังอาจารย์ในภาคอาจารย์ในคณะนะครับอาจารย์คงใช้ประโยชน์จากระบบที่มีสกอสร้างไว้ให้ลงทุนไม่ให้จะดูแลต่อไปด้วยนะครับทุกๆปีก็ตั้งงบไว้หลายล้านบาทที่จะเมนเทนไอตัวฮาร์ดแวร์ตัวระบบตัวซอฟต์แวร์นะครับแก้ปัญหาให้อาจารย์เท่ากับว่าถ้าเราเดินหน้าไปอย่างนี้เท่ากับว่าทุกมหาลัยไม่ต้องลงทุนตัวระบบนะครับมาใช้ประโยชน์จากพื้นที่กลางโดยที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายคล้ายๆกับอินเทอร์เน็ตที่เราต่อเป็นยูนิเน็ตคล้ายๆอย่างเงี้ยฮะตอนนี้ทางมหาลัยไม่ต้องเสียค่าอินเทอร์เน็ตนะครับไปตั้งตรงกลางที่สกอยอดเดียวเลยนะครับเยอะหน่อยคล้ายๆอย่างนั้นนะครับก็แต่ทั้งหมดนี้ที่เกิดขึ้นได้ก็คงต้องขอบพระคุณท่านวิทยากรทุกท่านที่แบบให้ความช่วยเหลือให้ความร่วมมือแล้วก็ทุ่มเทให้กับโครงการอย่างมากนะครับท่านอาจารย์ชุติพรท่านอาจารย์ปวินยาเชิญบ่อยแค่ไหนอาจารย์ก็สับหลีกเวลามาให้นะครับอันนี้ต้องขอคิดดูก่อนนะครับอันนี้ต้องขอคิดดูก่อนก็จริงๆทุกท่านผมคิดว่าอาจารย์เป็นล็อตแรกแล้วผมเชื่อว่าด้วยความที่อาจารย์ตั้งใจตั้งแต่เมื่อวานเห็นเลยนะฮะว่าเป็นผู้เข้าอบรมที่ตั้งใจมากเมื่อวานวาทิตย์บ่ายก็มากันอยู่จนถึงเลิกวันนี้นะครับอยู่กันอาจารย์อยู่สิครับทุกโต๊ะนี่ไม่มีว่างเลยนะฮะแน่นเลยนะฮะจนถึง4โมงกว่านี้คือแค่นี้อาจารย์ไม่ต้องคิดถึงเรื่องคะแนนแล้วครับอาจารย์ผ่านได้ใจจากท่านวิทยากรทุกท่านไปเต็มร้อยอยู่แล้วนะครับเราเดินหน้ากันไปนะอาจารย์มันอาจจะไม่ค่อยลงตัวอาจจะขุกขักบ้างอาจจะบวกบ้างลบบ้างนะครับเราเดินหน้ากันไปด้วยกันจับมือกันไปคิดว่าคงไม่มีอะไรยากนะครับพวกเราคงสร้างระบบMOOCที่เป็นระบบที่ให้เป็นแหล่งเรียนรู้กับทุกคนได้นะครับในอนาคตนะครับครับคงไม่กวนเวลาอาจารย์มากไปกว่านี้ท้ายที่สุดนี้นะครับต้องขอบพระคุณพิธีกรนะครับทั้งสองท่านที่ให้ความกรุณานะครับอาจารย์ชุติพรนี้เข้าใจว่าเพิ่งกลับมาจากต
่างประเทศหรือต่างจังหวัดเมื่อวานนี้เมื่อคืนนี้เช้านี้ก็มาพิษณุโลกกับเราอาจารย์ปรวิญญาตารางสอนอาจารย์แน่นมากอาจารย์ก็ย้ายคอร์สเลื่อนคอร์สเพื่อมาในวันนี้นะครับขอบพระคุณวิทยากรทั้งสองท่านนะครับขออนุญาตเสียงปรบมือให้กับอาจารย์ด้วยนะครับแล้วก็ทีมงานนะครับทีมงานทั้งหมดเลยทีมงานของ TCU นะครับไทยมูกทั้งหมดทีมงานของซิสคอมท่านผอ.อยู่กับเราตั้งแต่เมื่อวานนี้นะฮะจนถึงวันนี้อำนวยความสะดวกทุกอย่างดูแลทุกอย่างนะครับขออนุญาตเสียงปรบมือให้กับทีมงานทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ท้ายที่สุดนี้ก็คือตัวอาจารย์ทุกท่านนะครับขอบพระคุณมากๆในนามของสกอ.ฮะนะครับที่อาจารย์คอนทริบิวงบประมาณตรงนี้น้อยนะครับไม่มากแต่ว่าอาจารย์เองทุ่มเทและช่วยกันอย่างนี้เนี่ยคือเป็นอะไรที่แสดงถึงความเสียสละผมมองว่าเป็นความเสียสละของอาจารย์นะที่มาเดินหน้าช่วยกันเป็นตัวอย่างให้กับคนอื่นนะครับสิ่งที่อาจารย์ทำจะเป็นตัวอย่างให้กับคนอื่นมาทำต่อมาทำให้มันเยอะให้มันสำเร็จต่อไปนะครับครับท้ายที่สุดนี้ไม่ทราบว่าท่านผอ.จะสรุปจะปิดการประชุมก็ต้องขอบคุณท่านอาจารย์อนุชัยนะครับแล้วก็ท่านวิทยากรทั้งสองท่านนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณอาจารย์ทุกท่านนะครับที่มาร่วมอบรมทั้งสองวันนะครับก็ทางในส่วนของฝ่ายทางเทคนิคนะครับทางแม่ข่ายเนี่ยนะครับก็ถ้ามีอะไรที่เราสามารถช่วยเหลืออาจารย์ได้เนี่ยนะครับทางเราก็จะมีทีมสตาฟนะครับคอยช่วยในเรื่องของอำนวยความสะดวกแล้วก็ในเชิงเทคนิคให้กับอาจารย์อีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ฝากไว้ในส่วนของกลุ่มครับในกลุ่มไลน์ที่อาจารย์แต่ละท่านที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วครับเดี๋ยวในส่วนของ YouTube ที่อัดวิดีโอทั้ง2วันนี้นะครับเดี๋ยวจะนำลิงก์แจ้งอาจารย์ให้ทราบอีกทีหนึ่งแล้วก็สำหรับทางที่เป็นทีมงานของอาจารย์เองนะครับจะมีในส่วนของ Facebook นะครับเดี๋ยวถ้ายังไงอาจารย์อาจจะรบกวนให้อาจารย์นำสมาชิกนะอาจจะแอดเพิ่มเข้ามาในส่วนของ Facebook นะครับจะได้สามารถคุยแลกเปลี่ยนรวมทั้งเชิงเทคนิคได้ด้วยนะครับก็ต้องขอเสียงปรบมือให้กับทางท่านวิทยากรทั้ง3ท่านอีกครั้งนะครับครับโอเคฮะเดี๋ยวเชิญถ่ายรูปร่วมกันไหมครับนะครับ